ื่อไทยไม่กังวลปชน.เตรียม30ขุนพลชำแหละนโยบายแพทองทานการเมืองวันที่8กันยายน2567 12นาฬิกาเพื่อไทยไม่กังวลปชน.เตรียม30ขุนพลชำแหละนโยบายแพทองทานขอการอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์บอกองครักษ์ไม่ต้องเพราะประชาชนติดตามดูอยู่ทุกฝ่ายมั่นใจนายกรัฐมนตรีแจงได้เมื่อวันที่8กันยายนนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนปชน.เตรียม30ขุนพลไว้ชำแหละนโยบายนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันแถลงนโยบาย 12-13 กันยายนนี้ว่าฝ่ายค้านจะอภิปราย30คน40คนหรือทั้งพรรคก็ถือเป็นสิทธิ์แต่ต้องยอมรับว่าวันนี้รัฐบาลของนางสาวแพทองทานมีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งซึ่งเห็นได้จากการโหวตร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบส .0.2568 ที่ผ่านมานายอนุสรกล่าวต่อว่าฉะนั้นการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านควรต้องดูเรื่องนี้ประกอบด้วยและควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพราะวันนี้เราควรให้ประเทศไทยได้ไปต่อเราควรสลายขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ก็ยังเชื่อมั่นเพราะการอภิปรายในหลายครั้งที่ผ่านมาของฝ่ายค้านยังทำได้ดีเพียงแค่ขอเน้นย้ำว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นภารกิจตามรัฐธรรมนูญนายอนุสรกล่าวด้วยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็ทำไปได้หลายเรื่องและชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับซึ่งรัฐบาลของนางสาวแพทองทานจะมาสานต่ออะไรที่ผลักดันแล้วกำลังจะเกิดก็จะมาผลิดอกออกผลในช่วงนี้ทั้งนี้ตนเคารพและเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายหวังว่าจะเป็นการรับฟังการแถลงนโยบายที่มีการสอบถามมีการอภิปรายจากทุกฝ่ายด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศของเราได้เดินหน้าต่อเมื่อถามว่าในฐานะพรรครัฐบาลไม่ได้มีความกังวลอะไรใช่หรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าไม่มีความกังวลเพราะเข้าใจดีว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีและประชาชนก็ติดตามดูอยู่และตนคิดว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ได้มาตรวจการบ้านรัฐบาลด้วยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างและอะไรกำลังทำอยู่เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลยินดีรับฟังเมื่อถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าการอภิปรายจะมีความดุเดือดแน่เราจะมีการเตรียมองครักษ์ไว้รับมือหรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าองครักษ์คงไม่ต้องเพราะคนที่อภิปรายและหรือคนที่อาจจะเป็นองครักษ์ถูกตรวจสอบโดยประชาชนอยู่แล้วคือหากการอภิปรายเกินกว่ากรอบหรือไม่อยู่บนพื้นฐานของความสร้างสรรค์การติเพื่อก่อตนคิดว่าประชาชนจะเป็นคนตัดสินในทางกลับกันคนที่จะเป็นองครักษ์จะลุกขึ้นสกัดหรือประท้วงโดยไม่สมเหตุสมผลประชาชนก็จะวิเคราะห์และประเมินเช่นกันฉะนั้นโอกาสที่ทัวร์จะลงเกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายจึงขอทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะสามารถตอบข้อชี้แจงของฝ่ายค้านได้นายอนุสรณ์กล่าวว่ามั่นใจครับโอโม่จอมแจมเค้นฟอร์มเก่งโค่นคู่ไต้หวันผงาดแชมป์ไทเปโอเพ่นกีฬาวันที่8กันยายน2567 18 นาฬิกา 8 นาที
การแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กไทเปโอเพ่น2024ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว7ล้านบาทที่ไต้หวันเมื่อวันที่8กันยายนประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลกับจอมแจ๋มพทัยมาสเหมือนวงมือ33ของโลกลงดวลกบหยางโปสวนกับหูหลิงฟังคู่เจ้าถิ่นมือ11ของโลกผลปรากฏว่าคู่ผสมจากไทยนั้นเค้นฟอร์มเก่งโชว์ฟอร์มเอาชนะคู่จากไต้หวันไป2เกมรวด 21-17 21-19 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 15,750 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.3 แสนบาทด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยได้กล่าวหลังจากจบการแข่งขันว่าขอแสดงความยินดีกับคู่ผสมรุ่นใหม่ของไทยจากสโมสรทีไทยแลนด์โอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลกับจอมแจ๋มพทัยมาสเหมือนวงที่สามารถคว้าแชมป์ในศึกโยเน็กไทเปโอเพ่น2024ระดับ World Tour Super 300ซึ่งในปีนี้คู่ผสมโอโม่จอมแจ๋มคู่นี้สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์เป็นรายการที่4ของปีนี้โดยเป็นระดับ Inter Challenge 2รายการและระดับ World Tour Super 300อีก2รายการโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่คว้าแชมป์ในรายการ US Open 2024 World Tour Super 300มาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของทั้งคู่ในการทำผลงานที่ดีในอนาคตที่สำคัญการคว้าแชมป์รายการที่ไต้หวันทำให้ทั้งคู่จะขยับอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ25ของโลกในวันอังคารที่จะถึงนี้ทำให้คู่นี้สามารถเล่นในระดับ World Tour 1000ที่เป็นระดับสูงสุดแล้วคุณหญิงปัทมากล่าวต่ออีกว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีการแข่งขันในรายการฮ่องกงโอเพ่น2024รายการระดับ World Tour Super 500ระหว่างวันที่ 10-15 กย. 67นี้ที่ฮ่องกงโคลีเซียมในเกาะเกาลูนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็จะมีนักแบดมินตันไทยเดินทางไปแข่งขันอาทิประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์หมิวพรปวีช่อชูวงศ์แครอทพรพิชชาชัยกีวงศ์ประเภทหญิงคู่สองพี่น้องมูนาเบญญาภากับอันนานันการเอี่ยมสะอาดและไตเติ้ลรุจาภักกูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์ในประเภทคู่ผสมฝากแฟนๆแบดมินตันไทยช่วยกันส่งใจเชียร์เหล่านักแบดมินตันไทยให้ทำผลงานให้ได้ยอดเยี่ยม